อันนี้น้ำปลาก่อนอันนี้มะนาวก่อนชอบอันไหนเอ่ยฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพริกแดงจินดาแช่แข็งเดี๋ยวเราเอาพริกไปซอยกันซอยพริกบางๆยิ่งบางยิ่งเพิ่มรสชาติความเผ็ดซอยพริกเสร็จแล้วพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปคั้นน้ำมะนาวกันค่ะเหลืองมะนาวที่คั้นน้ำแล้วอย่าเพิ่งทิ้งมีประโยชน์มากๆเคล็ดลับก้นครัวคือเอามาขัดแหวนหรือเครื่องประดับอื่นๆเพิ่มความวิ้งความเงางามให้แหวนค่ะดูสิคะวิ้งไหมคะเปลือกมะนาวใช้ล้างมือดับคาวปลาบางคนใช้ถูรักแร้เป็นประจำทำให้รักแร้ขาวขึ้นด้วยนะคะได้น้ำมะนาวแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทำพริกน้ำปลากันเตรียมถ้วยไว้2ถ้วยถ้วยแรกจะใส่น้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวประมาณ5ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะเท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกใส่พริกประมาณ2ช้อนโต๊ะเท่าๆกันไหมคะถ้วยนี้น้ำปลาพริกถ้วยนี้มะนาวพริกเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาทีผ่านไป5นาทีแล้วเรามาดูกันเดี๋ยวเอ๊จะเปลี่ยนถ้วยเขานะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีง่ายขึ้นถ้วยนี้พริกในน้ำปลาถ้วยนี้พริกในมะนาว okay. เดี๋ยวถ้วยนี้เอ๊จะใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาว5ช้อนโต๊ะถ้วยนี้ใส่น้ำปลาลงไป5ช้อนโต๊ะเท่าๆกันค่ะถ้วยแรกใส่พริกในน้ำปลาก่อนพริกจะมีสีคล้ำอีกถ้วยใส่พริกในมะนาวก่อนพริกจะมีสีสดน่าทานเคล็ดลับง่ายๆก้นครัวนะคะถ้วยแรกน้ำปลาก่อนถ้วยที่สองมะนาวก่อนเพื่อนๆชอบถ้วยไหนกันคะฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ